ใช้ชีวิตอยู่ในเนเธอร์ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะทั้งในการขุดหาแร่ควอตซ์ขุดหาเนเธอร์แร็กเนเธอร์ไรท์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปอย่างยากลำบากแล้วเพื่อนๆค่ะก็มีแพลนที่อยากจะได้หัววิทเทอร์ด้วยก็ต้องไปที่ปราสาทเนเธอร์ก็ต้องไปฆ่าวิทเทอร์สเกลตันก็ต้องไปจัดระเบียบการเกิดของมอนเตอร์อุ้ยสารพัดพอจะไปแต่ละครั้งค่ะก็ต้องมาตรงนี้นั่งต้มยาอย่างยากลำบากต้องนั่งต้มทีละหม้อใช่ไหมคะมิวก็เลยคิดว่าเรามาทำฟาร์มต้มยาอัตโนมัติกันเถอะผ่านตรงนี้ทีไรมิวชอบมากเลยอ่ะเราคิดได้ยังไงอ่ะบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยเอ้ยอยากจะมีบ้างอ่ะเนี่ยบ่อน้ำพุร้อนอ่ะดูดีจริงๆอ่ะคือเราเล่น Minecraft มาเรารู้ว่ามีควันนะแต่เราไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าจะทำเป็นบ่อน้ำพุร้อนแบบเนี้ยโอ้โหเพื่อนๆทำดีอ่ะเนี่ยแหละการเล่นแบบหลายคนมันก็สนุกอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยในตอนแรกค่ะมิวได้ออกแบบเป็นให้มีการปล่อยหุ่นเนเธอร์ปล่อยเรสโตนปล่อยแครอททองคำค่ะมาเพื่อต้มยาแล้วก็เป็นการกำหนดเวลาค่ะให้ต้มแบบกดปุ่มครั้งเดียวค่ะต้มยาได้เป็นร้อยขวดประมาณนั้นน่ะแต่ระบบมันยุ่งยากซับซ้อนค่ะทีนี้เราก็เลยมาออกแบบใหม่ให้เป็นตรงนี้ควบคุมด้วยยาในกล่องค่ะจะมีการต้มยาก็ต่อเมื่อมีคนหยิบยาออกค่ะเอาไปกินเท่าไหร่ก็จะต้มใส่มาเท่าเดิมสังเกตที่ทรายตรงนี้นะคะระนาบเดียวกับเรสโตนใช่ไหมหยิบยาออกมาปึ๊บ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 เอ๊ะตายสับขึ้นค่ะเดินเครื่องระบบส่งไอเทมมาปึ๊บเพื่อให้มีการต้มซึ่งมิวก็ใช้ตัวอย่างเป็นพวกบล็อกต่างๆนั่นแหละเป็นตัวอย่างของของค่ะพวกสูตรยาเนาะตรงนู้นก็ยังวุ่นวายไปลืมไปอีกค่ะว่าเอ๊ะไอเทมมันสแต็กนี่นาถ้าเราปล่อยหุ่นในเธอสองอันใกล้กันมันก็ไปสแต็กรวมกันกองเดียวสิบิวก็เลยไปนั่งออกแบบมาค่ะใช้นี่เลยดอปเปอร์ค่ะคอมโบร่วมกับฮอปเปอร์ให้เขาส่งไอเทมมาที่ฮอปเปอร์เลยไงไม่ต้องลอยในอากาศไม่ต้องลอยในน้ำละก็สามารถที่จะส่งไอเทมค่ะเข้ามาสู่ระบบของการต้มยาได้เหมือนกันเมื่อมีไอเทมประมาณว่าเกือบเต็มกล่องแล้วประมาณเหลือขนาดนี้ค่ะเขาก็จะหยุดทำงานแต่ถ้าไอเทมลดลงไปนะตับทำงานใช่ค่ะรอการต้มจึ๊บนั่นแหละเรียบร้อยก็คือได้ยามาเพิ่มคืนเลยค่ะจับเวลาค่ะถ้าต้มยาที่มีวัตถุดิบ4อย่างใช่มั้ยก็ใช้ไอเทมค่ะประมาณ3กองกับ32อันอย่างคร่าวๆก็จะต้มยาเสร็จรอบ1พอดีต้มยาปุ๊บเสร็จปุ๊บต้มยาใหม่เสร็จปุ๊บอะไรอย่างงี้ค่ะชีวิตมันดีจริงๆโอเคมิวจะสร้างฟาร์มต้มยาในบริเวณนี้เลยค่ะพอใกล้กับประตูเนเธอร์เนาะยาก็ต้องคู่กับอะไรที่แบบขาวสะอาดมิวเลือกเป็นคอนกรีตสีขาวค่ะเริ่มสร้างกันเลยค่ะโอ้โหพื้นขาวมากชอบจริงๆยาต่อมาที่ต้องใส่คือทีนี้ก็เหลือใส่ขวดน้ำค่ะแล้วก็ต้องใส่ยาที่ต้มขวดน้ำมิวใช้เป็นดรอเวอร์เทียร์หนึ่งค่ะจุขวดน้ำสูงสุดได้256ขวดไหนๆก็ไหนๆแล้วพึ่งนั่งร้านให้เกิดประโยชน์ดีกว่าสิ่งที่จะต้มค่ะก็จะมีเป็นพวกไนวิชั่นยาฮิลยากันไฟเนาะแล้วก็ยาสเตรงค่ะพร้อมกับยาหายใจใต้น้ำด้วยโปรเจกต์ใต้น้ำไงนั่นแหละส่วนผสมค่ะใส่ในดอปเปอร์แล้วก็ให้สั่งดีดเข้ามาในนี้สวยงามค่ะถ้าเราจ่ายขวดน้ำลงไปโดยไม่คิดค่ะแบบไม่คิดอะไรเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะขวดน้ำจะไหลลงมาข้างล่างนี้หมดมันจะต้มได้ยังไงล่ะใช่ไหมฮอปเปอร์ตัวที่ส่งขวดน้ำค่ะกับฮอปเปอร์ตัวที่ส่งยาที่ต้มเสร็จแล้วต้องทำงานสลับกัน1ทำงาน1หยุดใช่เลยไม่ยากอ่ะนี่ไงมีกระแสไฟเรสโตนสั่งหยุดแล้วทีนี้ขวดน้ำจ๋าจะมีขวดน้ำเท่าไหร่ค่ะก็จะอยู่ค้างในนี้ไม่ถูกปล่อยออกมาข้างล่างนี้นั่นเองต้องเป็นระบบสลับใช่ไหมเดินมาเลยค่ะสมมุติถ้ามีกระแสไฟปุ๊บนี่ไงข้างล่างนี้หยุดแต่ส่งขวดน้ำลงมาได้ค่ะแล้วขวดน้ำก็จะค้างอยู่ในนี้เห็นไหมโล่งอ่ะไม่มีอะไรแล้วถ้าต้มยาเสร็จล่ะยาที่ได้ก็จะลงไปอยู่ล่างนี้ค่ะถูกต้องนี่แหละไปดั้งคิดมาเรียบร้อยแล้วมั่นใจระบบเนี้ยดีงามสุดๆแน่นอนพื้นสีขาวมองสมบีง่ายเหมือนกันนะเนี่ยอะไรมาเห็นแน่นอนค่ะนี่ค่ะเรียกง่ายๆสวิตช์ไฟก็ได้จะหยุดระบบหรือไม่หยุดระบบขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนี้ล้วนๆเลยค่ะแน่นอนจะต้มยากี่นาที1นาที2นาที3นาทีค่ะเจ้านี่แหละ
ตัวควบคุมเลยนี่หรือมันใกล้ประตูนี้หรือเปล่าคะก็เลยรู้สึกว่าหน่วงๆต่อมาเลยตรวจจับไอเทมยาเต็มกล่องเมื่อไหร่หยุดทำงานนะลูกพี่ได้ค่ะมียาอยู่ในกล่องใช่ไหมตรวจจับมาปุ๊บมันก็ต้องเป็นกระแสไฟฟ้าค่ะแต่ถ้ายาเต็มกล่องส่งมาด้วยกระแสไฟฟ้าปุ๊บหยุดการทำงานของเรสโตนทอดเท่านั้นเลยค่ะเขาก็จะหยุดทำงานสลับกันไป easy 4 5 6 7 8 9 10 11 2ขวดน้ำเนี่ยเป็นตัวแบบแทนที่ยาค่ะต้องเข้าใจนะการนับไอเทมจะไม่เหมือนกันค่ะขวดน้ำมันไม่สแต็กกระแสไฟมันก็จะไม่เท่ากับไอพวกไอเทมที่สแต็กค่ะยังไม่หยุดฟังเสียงเอาก็ได้ค่ะหยุดแล้วนี่ไงหยุดการทำงานค่ะเมื่อมียาเต็มขนาดเนี้ยมิวเผื่อช่องว่างไว้ค่ะบางทีใช่ไหมหยิบยาออกเป็นเลขคู่ไงหยิบออกไปแค่ขวดเดียวค่ะแต่เขาต้มมา3ขวดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะล้นกล่องก็ต้องเผื่อพื้นที่ไว้นิดหนึ่งค่ะจะไปลำบากทำไมใช้ชีวิตให้มันง่ายๆสบายๆดีกว่าค่ะมาเลยโอเคถ้าจะหยุดการต้มยาก็ต้องหยุดการนับไอเทมด้วยค่ะไปวางไปแค่นี้ค่ะเสร็จปกติมิวไม่ค่อยสนใจว่าจะเป็นยากินหรือว่ายาป่าใช่ไหมคะแต่เพื่อนบอกว่าเขาชอบยาป่ามากกว่าโอเคยาป่ามันใช้สะดวกค่ะการพาวเดอร์จ๋ามันแปลกเนาะเอาการพาวเดอร์ไปเปลี่ยนในยาค่ะจากที่ยากินทีละขวดเป็นยาป่าลงพื้น ตะกะอะไรของ Minecraft นี่อย่างแรกค่ะแครอททองคำสิสูตรต้มยาไม่ยากค่ะฮูดเนเธอร์ใส่ไปหุ่นในเธอ1กองก็ต้มยาได้6 1 6 3 6 38 180ขวดค่ะยังเยอะใส่หุ่นในเธอเสร็จปุ๊บตามด้วยแครอททองคำค่ะแล้วก็เรสโตนจาก3นาทีเพิ่มเป็น8นาทีแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นยาป่าด้วยกันพาวเดอร์ค่ะจะได้ต้มแล้วจับเวลาเลยค่ะเพื่อเอาเวลาที่แน่นอนลองที่3กองครึ่งค่ะมันเป็นระบบที่สบายมากอะเหมาะสำหรับคนขี้เกียจโดยเฉพาะเลยแม้แต่ยายังขี้เกียจต้มขี้เกียจกดปุ่มเพื่อต้มยาค่ะออโต้แบบสูงสุด 100% เนี่ยแหละจัดไปสิจับแล้วอ้าวหายไปไหนเอ่ยนี่ไงคะในวิจารณ์ที่พร้อมใช้งานแค่นั้นเองกำลังจะต้มยารอบใหม่ปุ๊บส่งขวดน้ำมาในนี้ก็ไม่มีอะไรร่วงลงมาเห็นไหมคะวัตถุดิบก็กำลังต้มเริ่มจากเนเธอร์วาดตามด้วยแครอทเรสโตนแล้วก็กันฟาวเดอร์ก็จะเป็นยาอีกรอบใหม่ๆวนลูปไปเรื่อยๆค่ะดีงามมากๆเลยเฮ้ยเออไม่ได้เลยนะมาขอบใจพอสร้างตัวแรกเสร็จตัวที่2 3 4ค่ะก็ลอกเรียนแบบตัวแรกมาเลยเนี่ยง่ายมากมากอะแค่คิดก็ฟินแล้วค่ะดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมเหลือเดินสายไฟค่ะแล้วก็เติมวัตถุดิบที่ต้มยาให้ถูกตามสูตรต้มยาเท่านั้นเองของดีในป่าลึกค่ะได้แล้วประโยชน์มีล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่สิ่งที่ยังขาดคือเรื่องของความสวยงามเนาะโอเคคุณวันวีคะฟาร์มต้มยาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณวันวีจะตกแต่งไหมตกแต่งอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดินไปดูว่าสัตว์ปทูจะจดลิขสิทธิ์เรื่องของการทำระบบวงจรฟาร์มแต่คุณวันวีจะได้สิทธิ์ลิขสิทธิ์ในการตกแต่ง บินไปดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงเจอกันแล้วคุณวันวีป่ะนั่นแหละตรงไปทางนี้ตำรวจสถาปนิกกำลังออกแบบทำยังไงถึงจะสวยงามอันนี้คือล้อมรั้วไม่ให้คีเปอร์มันเข้ามาเฉยๆอ่ะด้วยดินอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูของก่อนไงว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างขาดเหลืออะไรจะได้ไปเตรียมเอาไว้ก่อนตรงนี้ที่มันเป็นที่ต้มยาคุณวันนุยเพราะว่าถ้าเราเข้าประตูเนเธอร์ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นตำแหน่งด้านล่างเลยอ่ะตรงที่เผาของในนรกค่ะทำตัวอาคารได้ไหมได้ค่ะจะทำสูงแค่ไหนก็ได้ okay. ขยายกว้างขึ้นก็ได้หรือบ้านหลังนี้ค่ะทิ้งก็ได้นะโอ้นี่หรือจุดเริ่มต้นของสารไข่ฟอง
ทดสอบว่าบล็อกไหนดีไซน์ยังไงดีลองๆโอ้นี่คือจุดเริ่มต้นของทัดหมาเห่าทัดหมาเห่าอยากได้บล็อกอะไรก็บอกนะเดี๋ยวจะไปหาไปเตรียมมาให้อ่ะไอเทมรอแยกค่ะเยอะเกินไปเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วแบบเขาส่งไอเทมไม่ทันแน่นอนล่ะในนี้ส่งไอเทมได้ทีละหนึ่งไงเพื่อความเสถียรของระบบต้องมีกล่องค่ะเอาไว้เก็บไอเทมเยอะๆแล้วค่อยแบบรอให้มันส่งคัดแยกไปเรื่อยๆเนาะเออคุณวันบีประตูได้ไอ้นั่นมาค่ะสไตรเดอร์ฮะคืออะไรอ่ะหมูในนรกตัวน่ารักน่ารักไงที่ขี่ได้อ่ะฮะคือยังไงเอามาขี่ได้เหรอใช่ตัวหมูในนรกตัวน้อยๆไงคะที่มันขี่ได้มันชื่อสไตรเดอร์มันเคยเห็นอยู่ยังไม่เคยกำลังคิดว่าถ้าเราขี่ไปแล้วเราเจอแก๊สยิงตู้มาลงไปเล่นลาวาแน่นอนตอนนั้นว่ายในลาวานะเจอแก๊สยิงลงมาในลาวาทั้งที่ดำลาวาอยู่มีพิกแอคที่เขมือบลาวาไหมมีฟองน้ำค่ะแต่รู้สึกต้องกดคลิปจิ๊บก่อนที่จะใช้อ่ะเฮ้ยลองเอาฟองน้ำไปดูสิคุณวันมีสามารถรียูสได้ค่ะสามารถรียูสได้แมกมาครีมค่ะกับสปองโอ้ว้าวโอ้ว้าวเฮ้ยคุณวันมีต้องลองใช้เฮ้ยกาบุกหายเกลี้ยงคุณวันมีคือยังไงโยนเหรอใช่ค่ะไม่ต้องกดจิ๊บไม่ต้องอะไรก็ได้มันทำงานได้เหมือนกันโอ้ลงเป็นชั้นอ่ะน่าสนใจใช่ไหมนั่นแหละโล่งเลยอ่ะ7 × 7 × 7จากตรงกลางดาว่าน่าจะประมาณขนาดนั้นน่ะข้อมูลของฟองน้ำมันเขียนอย่างนั้นยอดเยี่ยมอันนี้นี่เอาไปกราฟไว้30อันเนี่ยไปใช้ก่อนหลังนี่ด้วยพี่เดี๋ยวไปลองใช้ก่อนว่าของนี่ดีหรือเปล่าไม่หาตัวตั้งต้นให้ด้วยอะครับดีมากเลยอะอะไรคะถ้าสมมุติลาวาไหลมาจากข้างบนใช่ไหมมันก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนให้โอ้โหอัจฉริยะขนาดนั้นเลยเหรอฟองน้ำใช่ แต่ว่าถ้าสมมติข้างบนมันสูงมากเกินเราต้องต่อตัวขึ้นไปเก็บ นี่คือเปลี่ยนทั้งรางทั้งหมดเลยไม่ถึงยังไงคะเปลี่ยนอันไหนบ้างครับเนี่ยที่ไม่เปลี่ยนข้างบนสิข้างล่างไม่เกี่ยวข้างล่างไม่เกี่ยวไอ้พวกนี้ค่ะเปลี่ยนไปไม่มีประโยชน์หรอกเพราะมันก็ต้องส่งไอทีมชั้นละหนึ่งเพื่อให้เสถียรคัดแยกค่ะสิ่งที่เปลี่ยนคือข้างบนแค่นั้นก็คือเพิ่มกล่องที่สต็อกของมากขึ้นใช่ไอเทมจะถูกกองไว้ในกล่องพวกนี้ค่ะแล้วจากนั้นในกล่องพวกนี้แหละมันก็ค่อยๆแยกไปเรื่อยๆก็คือเราแค่ต้องการจะเคลียร์ไอเทมออกจากของเขาก็บอกให้ไวที่สุดใช่ไหมล่ะตอนที่เราเอาช็อคโกบล็อกมาวางก็จะวางแบบนี้ค่ะเล็งกับกระจกได้เลยไม่ต้องกดทิปใช่เพราะมันส่งหมดแล้วก็สับสวิตช์ตัวนี้ค่ะแล้วค่อยขุดออกช็อคโกบล็อกก็จะได้ไม่ร่วงลงในฮอปเปอร์อ๋อพอดีเลยนี่นาตรงปลายนี่แบบเบาบางเป๊ะนับแล้วนับแล้วไม่ต้องห่วง นับแล้วนับแล้วนั่นเลยค่ะเห็นไหมอักษรเรียบร้อยจุดเริ่มต้นการคัดแยกไอเทมวางช็อคโกบล็อกบนฮอปเปอร์หรือใส่ขยะลงในเชฟต้องมานั่งเขียนน่าสงสารถ้าเล่นคนเดียวอ่ะไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเล่นกับเพื่อนต้องอธิบายรู้ไงเพราะเราแบบเราเป็นคนทำระบบเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันอะไรยังไงถ้าคนอื่นเอ๊ะการผิดพลาดยังไม่ได้ตกแต่งค่ะแต่เวลาผ่านไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นดีมากๆค่ะเรามียาเต็มกล่องนี่ก็เต็มกล่องอู้เต็มอีกใช่ละใช้งานได้ค่ะไม่เกิดปัญหาอะไรมันหยุดเองได้มันอะไรเองได้นางหัวเราะแบบนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยน่ารักเกิดอะไรขึ้นมาดูบางอย่างที่น่ารักน่ารักไงคะอย่าให้มันเป็นปริศนาได้ไหมรู้สึกโอ้ตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มเบดล็อตเลยผมต้องกลับย้อนกลับไปก่อนใช่ไหมไม่ต้องก็ได้ถ้าปะทูไปหาได้เอาก็อยากเห็นอะไรน่ารักน่ารักไว้แหละฮะอ๋อไอตัวนั้นหรือเปล่าไอตัวสไตรเดอร์หรือเปล่าใช่ๆถูกต้องมันน่ารักมากเฮ้ยอะไรมันดันออกไปโลกปกติ
และแน่นอนเขาเป็นสัตว์ที่ขี้หนาวค่ะต้องอยู่ใกล้ความร้อนอย่างเช่นลาวาเนาะมิวก็เลยทำบ้านน้อยๆค่ะให้อยู่ตรงนี้เอาไว้โชว์เจ้าสไตรเดอร์เล่นนั่นเองเขาน่ารักมากๆสไตรเดอร์จะดูดีไปไหนนี่ลูกพี่โอเคอีพีนี้จะสั้นนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีโซดหน้าซึ่งโปรเจกต์นั้นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิเทอร์สเกลตันนั่นเองโอเคลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ